สวัสดีครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมเวลาที่คุณทำงานหรือใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆรู้สึกเมื่อยต้นคอและก็ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายหรือเวลาไปผ่อนคลายร่างกายตัวเองวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีออกกำลังกายวันละ 1-2 นาทีเท่านั้นสามารถจัดการปัญหาเหล่านี้ได้เพียงแค่คุณทำเป็นประจำทุกวันครับกับท่ากายบริหารท่านี้เอาละครับในอันดับช่วงแรกๆนะครับคุณที่ต้องจัดเตรียมนั่นก็คือร่างกายของคุณเองครับให้คุณรู้สึกผ่อนคลายซะก่อนหลังจากนั้นให้นำมือทั้งสองข้างนำมาเท้าสะเอวนะครับแล้วก็โยกไปทางซ้ายทีแล้วก็ทางขวานะครับทำแบบนี้ประมาณ20ครั้งนะครับสลับกันคุณก็จะรู้สึกได้ว่าช่วงไหนของคุณที่ตึงนะครับก็จะเริ่มผ่อนคลายลงและสามารถช่วยยืดเส้นยืดสายได้อีกด้วยครับเมื่อคุณทำเป็นประจำทุกวันนะครับอย่างน้อยวันละ20ครั้งถ้าหากคุณทำเป็นประจำแล้วก็กล้ามเนื้อทางด้านช่วงคอและเชือกหัวไหล่ของคุณจะมีอาการดีขึ้นครับเข้าสู่ขั้นตอนที่2ครับให้คุณก้มแล้วก็แงนหน้าขึ้นวิธีนี้จะทำให้กล้ามเนื้อช่วงคอและก็ช่วงหัวไหล่ของคุณได้รับการผ่อนคลายและยืดเส้นมากยิ่งขึ้นครับให้คุณทำต่อเนื่องอย่างน้อย20ครั้งนะครับจะทำให้กล้ามเนื้อในส่วนนั้นทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นลดอาการปวดเมื่อยของลำคอและยังทำให้คอของคุณไม่โก่งไปข้างหน้าอีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากๆครับในการดูแลสุขภาพลำคอและกล้ามเนื้อคอของคุณสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับวิดีโอคลิปหน้าสวัสดีครับ